ข่าวอัพเป็นนาฬิกา4นาทีพลเอกประวิตรบอกสุเทพลงพื้นที่ถูกต้านไม่เกี่ยวคสช.ชี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนกกต.ต้องดูแลปลดล็อกรอนายกรัฐมนตรีว่างคุยพักขณะไม่ได้ฟังแรปประเทศกูมีโยนตำรวจตรวจสอบมองไม่เหมาะนำภาพ6ตุลามาประกอบ11นาฬิกา28นาทีอัยการเลื่อนสั่งคดีมานพบิดาสิทธาธิวารีร่วมฟอกเงินธนาคารกรุงไทยเป็น29พฤศจิกายนเหตุติดภารกิจที่เยอรมนีขณะกาญจนาภาและวันชัยไม่มาพบอัยการทำหนังสือส่ง DSI ติดตามตัวมาฟ้อง11นาฬิกา35นาทีสุเทพโพสต์เฟซบุ๊กภาพรวมเดินคารวะแผ่นดินยืนยันคนป่วนไม่ใช่กปปส.อย่างที่สื่อตั้งข้อสังเกตกำชับไม่ให้ทีมงานตอบโต้11นาฬิกา43นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียใจสูญเสียเจ้าสัววิชัยผู้สนับสนุนโปลิสเทโรรับติดตามข่าวสารส่งร่างกลับไทยล่าสุด11นาฬิกา54นาทีเปิดซื้อขายวันแรก Thailand Future Fund ราคาขายสูงกว่าราคาขายหน่วยลงทุนที่10บาท20สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อระดมทุนประหยัดงบประมาณประเทศNN News Round Up